ก็สวัสดีครับผมก็วันนี้เราจะมากินพิซซ่าแต่ว่าเห็นป้ายมัน199 บาทเนี่ยเห็นป่ะ199 บาทเออไม่ใช่ชานมไข่มุกนะวันนี้เราจะมากินพิซซ่าของโดมิโน่กันเพราะว่าเห็นช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมโปรโมชั่นศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าข้างในมันมีหน้าอะไรมั่งแล้วก็สั่งกลับไปกินบ้านดีกว่านะครับผมอันนี้เราเลือกได้3แถวนะกลับบ้านนะคะลูกค้ากลับบ้านครับผมตอนนี้ผมก็ได้ซื้อพิซซ่ามาแล้วนะครับผมดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ระหว่างขับรถมานี่พอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยแม่งคว่ำคืออยู่ขี่รถล้มเฉยเลยว่ะเออกูก็ผิดว่ะแม่งขี่รถดีๆไม่รู้ว่ามันจะเละหรือเปล่านะฮะผมแล้วก็มาแกะดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงอยากจะรู้จริงๆแกะยังไงวะเนี่ยแกะยากจิ๋ปิ๋งเอาที่หนีบนี่แล้วกันแกะกล่องพิซซ่าที่หนีบขนรักแร้นี่ไงได้ยังได้ยังวะเละป่ะวะแม่งกองว่ะคือแบบเชื่อมากเลยคือแบบคือผมขี่รถคว่ำไงเออระหว่างซื้อพิซซ่ากับซื้อกลับมากินจิ๋วแล้วสิขี่รถคว่ำแม่งหน้าแบบยับเลยเอาไปรวมเป็นหน้าเดียวกันหมดเลยว่ะที่แรกว่าจะถ่ายให้ดูเป็นชิ้นๆหูเชี่ยแต่หน้ามันรวมกันหมดเลยอ่ะดูดิหน้ามันเป็นก้อนกันหมดเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะผมดูจริงๆมันถาดใหญ่อ่ะเออถาดมันใหญ่มากแต่ว่าเนื่องจากที่มันคว่ำอ่ะมันก็เลยถาดมันก็เลยเหลือแค่นี้ยังไม่ขาวอ่ะดูโอ้โหดูดิดูโอ้ยโดนขากล้องอีกคือแม่งหน้ารวมเป็นกองเดียวกันเลยอ่ะหืมก็อร่อยใช้ได้อยู่อันนี้กินแบบไม่ใส่ซอสก่อนนะครับผมน่าเหลือฮะก็อย่างที่ผมให้ดูไปทุกหน้านะที่ประมาณ400 กว่าบาทอะเฉพาะตุกเต๋าอะไรของโดมิโน่มันจะลดเหลือแค่ประมาณ199 บาทนะครับผมซึ่งผมว่ามันดีอะโอเคมากแล้วมันถาดใหญ่มากเลยนะปกติเรากินถาดเล็กอะแต่เนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุหน้ามันก็เลยไม่สวยเท่าไหร่พอดีขี่รถคว่ำก็อุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นได้เสมอนะกูก็เสียเวลาเลยอ่ะแต่ว่าผมปั่นในแป้งนี่หมดแล้วอ่ะแป้งบางอ่ะผมจะกินแป้งบางเพราะว่ามันจะได้ไม่อ้วนกลายเหลือแต่หนานุ่มสภาพหน้าคนเละเองอันนี้เฉพาะหน้ามันอย่างเดียวแล้วเนี่ยแฮมเบอร์คอนก็ให้ดูนะฮะตอนนี้คือสภาพพิซซ่าของผมที่ผมซื้อมาแล้วมอไซค์ความมันก็จะมีความขำของมันว่ะโอ้ยแย่ว่ะดูดิแต่จริงๆชิ้นมันใหญ่นะฮะผมที่ผมให้ดูเนี่ยคืออ่ะอันนี้คือชิ้นหนึ่งนะแล้วลองประกบคู่แบบหูมันใหญ่มากกูจะเก็บได้ไหมวะเนี่ยดูดิขูดสภาพดูดิหน้าซ้อนหน้าอันนี้มันก็เป็นหน้าของมันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจับหักหน้าเข้ามาโอเคนี่ผมพยายามจะเรียงหน้าให้เพื่อนๆดูนะว่าที่ผมซื้อมาน่ะมันใหญ่นะพิซซ่าไซส์ใหญ่ว่ะอันนี้ไม่ได้ความผิดของทางร้านนะความผิดกูเองแดกแล้วแบบอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะกูเนี่ยแหละเดี๋ยวเราพยายามจะเรียงให้หน้ามันใหญ่คุยอันนี้หน้ามันแหกกว่าตรงนี้โอเคพยายามเรียงอาหารคนนะไม่ใช่อาหารหมาเพื่อนอย่าไปคอมเมนต์ว่ามันเป็นอาหารหมานะอาหารคนนะฮะเออนี่ถ้าดูฝ่ามืออู้ใหญ่ได้อยู่เว้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกกิน1 ชิ้นแล้วเราก็จะใส่ซอสชิ้นไหนที่หน้ามันครบเยอะสุดวะเนี่ยสภาพนี่แบบเหี้ยมากเลยทำไมสภาพมันเหี้ยขนาดนี้วะเนี่ย
กูไม่น่าขี่มอไซค์ประมาทเลยคว่ำนิดเดียวแต่คนไม่เป็นไรนะฮะแค่มอไซค์ล้มเฉยๆแล้วคนกระโดดทิ้ง ไม่มีใครบาดเจ็บเสียหายมาผมก็ไม่ได้ขี่รถเร็วนะขี่ประมาณ 20-30 แต่ไม่ชนคนก็ถือว่าโชคดีล้มด้วยความโง่ของตัวเองขี่พิซซ่ากลับมากินชิวๆทุยคุมรถไม่อยู่ขี่บิ๊กไบค์โอเคได้แล้ววะราดซอสมาให้ดูว่าชิ้นใหญ่แค่ไหนอู้หูอันนี้น่าจะหน้าใหญ่สุดแล้วมั้งเนี่ยอันนี้น่าจะหน้ามันกองๆกันเยอะว่ะใส่ซอสก่อนเอ๊ะหน้ามันเยอะดีนะพิซซ่าถาดใหญ่ของโดมิโน่เนี่ยหน้าแบบไม่ใช่เล่นๆนะเยอะอยู่เหมือนกันนะพวกหน้าแฮมไส้กรอกเบอร์นี่อะไรทุกอย่างอันนี้ผมเลือกเป็นแบบที่มันแบบมีพริกด้วยนะอร่อยอ่ะโดนมาแล้วค่อยถูพื้นเดี๋ยวมดขึ้นอีกแป้งมันหนานุ่มดีวะอันนี้ก็สูตรของแป้งหนานุ่มอ่ะมันจะมีหนานุ่มแบบกรอบก็มีนะฮะผมเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวลองหยิบอันนี้เป็นหน้าอีกหนึ่งอันนี้อร่อยว่ะไม่เคยกินแบบเนี้ยปกติไอ้อันเนี้ยไอ้ชิ้นหนาแบบเนี้ยนะแบบนี้นะมันจะแพงมากเลยนะมันจะอยู่ในหมวดของถาดใหญ่แต่นี้เราได้นะครับค่อนข้างได้เลยอะรสชาติแบบสุดฟินได้อยู่แต่สภาพเละไปหน่อยโอเคก็คือเราขับรถเราก็ต้องพยายามประมาณบางทีอุบัติเหตุมันก็อาจจะเล็กน้อยนะแต่สภาพพิซซ่าคือแบบเอ้ยเชี่ยแม่งหมดสภาพเลยอาหารคนนะไม่ใช่อาหารหมาจะบอกให้เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆ เข้าใจผิดนึกว่าอาหารหมาจริงๆทางค่ายไอ้ค่ายพวกพิซซ่าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ผมบอกอะไรผมบอกไปก่อนนะไม่ได้แบบไปว่าเขาอะไรอย่างงี้นะคือเป็นความผิดผมเองอ่ะเขาเลี้ยงหน้ามาสวยละแต่ผมเสือกขี่รถคว่ำหน้ามันก็เลยแบบกองเป็นหน้าเดียวเลยว่าทีแรกว่าจะมาทำรีวิวพิซซ่าถาดใหญ่ซะหน่อยนะครับผมหน้า2นิ้ว18นิ้วสักหน่อยโอ้แย่เลยแล้วตอนนี้มันลดราคาด้วยอ่ะมัน109เองอ่ะที่ผมซื้ออ่ะเดี๋ยวหาใบเสร็จก่อนแป๊บนึงใบเสร็จอยู่ไหนวะใบเสร็จอยู่ไหนวะจะได้ให้รู้ว่าเออเราซื้อราคามาราคานี้จริงอ่ะนี่เลยให้ดู199มันมีอีกบินนึงอ่ะไม่เอาบินรุดบัตรเอาบินจ่ายเงินปกตินี่มาแล้วคืออันเนี้ยมันขึ้นไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านะอยากให้ดูชัดๆมันจะจางๆบางๆหน่อยเนี่ยมันจะเขียนว่าตรงเนี้ย479ลบ280เหลือ199โอเคผมก็ว่ามันก็โอเคนะมันก็เหลือ199อ่ะให้มันมืดๆหน่อยมันจะได้แบบไอ้นี่ชัดขึ้นเออก็โอเคมันก็ถูกดีอ่ะเผื่อไม่เห็นว่ะอ่ะเอาให้ดูบินอีกอันนึงแล้วกันบินบัตรเครดิตอ่ะที่ผมรูดซื้อมาทูซื้อมาจริงๆนะ199นะฮะผมให้ดูซูมให้ชัดมันเห็นมั้ยเห็นมั้ยเนี่ย199ก็คือเอ้ยมันก็ถูกอ่ะถาดใหญ่อ่ะถาดใหญ่ปกติ400กว่าบาทเงี้ย500 600อ่ะสมัยก่อนเรากินก็ประมาณนี้นะโอเคก็เรื่องพิซซ่าเราจบอย่างนี้ก็คลิปนี้ก็คงจะ
ชว์แต่ผมคงยังไม่ได้กินพิซซ่าโชว์เยอะให้ดูว่าเออมันถาดใหญ่นะแล้วก็น่าลองช่วงนี้โปรโมชั่นดีนะครับของโดมิโนแล้วก็โอเคอันนี้ก็จะมาอวดผลงานอีกนิดนึงนะครับผมนะขออวดผลงานหน่อยอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ผมทำไว้นี่ดูเลยต้องดูแล้วก็ขอฝากผลงานของผมไว้ด้วยนะถ้าใครอยากจะมาจ้างผมเป็นแอนิเมเตอร์หรือจะทำงานอะไรก็สามารถติดต่อได้ในทางช่องทาง YouTube หรือเข้าไปในแฟนเพจสามารถพิมพ์ได้หรือก็อีเมลอยู่ข้างล่างตรงข้างท้ายคอมเมนต์สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมอันนี้อาจจะภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ให้จะให้ดูว่าอันนี้เป็นภาพช่วงบูสกรีนนะครับผมให้ดูให้ดูอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นสตอรี่บอร์ดภาพนิ่งก่อนที่ผมทำแต่ยังไม่มีการอัปเกรดอันนี้ผมทำแบบช็อตภาพนิ่งและจะให้ดูว่างานที่เสร็จแล้วมันเป็นยังไงตอนนี้มันออกฉายแล้วโคตรเจ๋งอ่ะผมเวลาทำงานพวกนี้นะผมโคตรมีความสุขเลยนะมีความสุขมากๆที่ได้ทำมันอ่ะที่ได้ทำมันอันนี้ก็ใช้ภาพจริงแล้วก็ควันจริงนะฮะผมแล้วก็มาเป็นรถ 4G เอาแล้วก็มีรถจริงผสมด้วยมีรถจริงผสมด้วยนะฮะในการทำแล้วก็แต่ละคัทที่จะทำเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นเหมือนพวกสกรีนอยู่เลยที่ยังไม่มีทำพวกกระจกแตกส่วนที่เป็นนี้ก็เป็นเทคนิคเฉพาะทางเกี่ยวพวกเม็ดโฟมอะไรเงี้ยเพื่อถ้าเราใช้กระจกจริงนักแสดงอาจจะแบบเศษกระจกเข้าตาอะไรพวกนี้การแสดงพวกนี้มันไม่ได้นะแล้วก็ต้องมีการพวกนี้อันนี้ก็ช็อตทำนาฬิกาแตกนะฮะให้ดูแต่ว่าอันนี้ยังไม่มี CG นะฮะผมอันนี้ยังไม่มี CG อะไรทั้งสิ้นอันนี้ที่ผมทำแบบเพียวๆเลยอันนี้ผมเอาฟุตเทจมาให้ดูก่อนนะครับผมทีแรกผมจะเก็บไว้ก่อนงานทำไว้เป็นปีละแต่ว่าช่วงโควิดมันเลื่อนฉายแล้วผมก็เลยตอนนี้ผมก็เลยเหมือนกับว่าหนังมันเริ่มออกทีเซอร์ละผมก็เลยมาทำเหมือนกับว่าเออเนี่ยคือมันเป็นผลงานแล้วก็ฝากติดตามหนังกันด้วยนะครับผมไปรับชมกันได้แต่ว่าของผมช็อตไม่เยอะผมทำ CG ช็อตไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าหนังแทบจะไม่ค่อยใช้ช็อต CG เท่าไหร่โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกับตัวอื่นอีกหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะ อันนี้ก็จะเป็นภาพแบ็คกราวด์อีกอันหนึ่งที่ได้รีทัชเอามาแล้วอุ๊ยคอมช้าว่ะคอมมันกากี้อ่ะทำไมกูทำอะไรอุปสรรคเยอะจริงๆวะแม่งไวรัสแดกคอมมาวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบ็คกราวด์เปล่าๆที่เราได้ไปถ่ายจากโลเคชั่นจริงนะฮะอันเนี้ยที่เราไปถ่ายจากโลเคชั่นจริงอันนี้ถ้าเกิดผมให้ดูคอมมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนี่นะครับผมแต่ว่าที่ผมทำให้สวยให้ดูสวยมากไม่ได้เพราะว่างานหนังมันยังไม่ได้ออกฉายเดี๋ยวผมให้ออกฉายก่อนเดี๋ยวผมจะตัดอีกทีหนึ่งให้ดูนะครับผมแต่อันนี้ผมให้ดูว่าเทคนิคที่ผมการทำเป็นไงอันนี้คือใช้รถจริงในการเข้าฉากนะฮะผมในการแบบเหมือนวิ่งอ่ะให้วิ่งจริงนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูงานของผมช่วงเวลาหนึ่งนะฮะผมอันนี้เริ่มเขาโปรโมทในเว็บละได้มีทำการโปรโมทในเว็บแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มีการทำแล้วเดี๋ยวภาพมันชัดหรือเปล่าเวลาผมต่อไปเนี้ยผมเวลาผมทำงานอะไรผมก็จะพรีเซนต์อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้ตัวเองมีงานทำด้วยว่าเออเราทำงานโอเคอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างอันนี้ผมไม่ขอเปิดเสียงนะเอ้ยมีเสียงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้งนี่เป็นไงฉาก CG ที่ผมทำไว้นี่เศษกระจกแตกโอ้โหกรีดหน้าด้วยหัวนี้ก็ปั้นโมเดลนานอยู่เหมือนกันเรนเดอร์นานอยู่เหมือนกันค่อนข้างจะหนักเครื่องมากเลยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นนักแสดงที่เขามาร่วมแสดงนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีเสียงอะไรผมก็อาจจะขิงเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าฝากติดตามผลงานกันด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากจ้างทำงานแอนิเมชันบางทีผมอาจจะมีคิวการทำงานเยอะก็ต้องรอหน่อยถ้ารอไม่ไหวก็ติดต่อคนอื่นได้เลยนะครับผมไม่ได้กักนะครับไม่ได้กักงานเลยคือถ้าเกิดเพื่อนคือการทำงานลูกค้าจ้างเราถ้าเขาสบายใจกับเราก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขาไม่สบายใจกับเราหรือมีปัญหาอะไรเราก็ให้เขาทำกับในสิ่งที่เขาดีลกับงานได้บางทีผมอาจจะติดงานอยู่ไม่สามารถรับงานได้แต่เกิดลูกค้าโอเคบางคนเขาอุตส่าห์ยอมรออย่างเงี้ยเออรอผมหน่อยนิดนึงก็โอเคนะผมก็โอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบนะฮะผม
นี่เลยนี่ก็จะมาขิงงานตัวเองหน่อยนี่ก็จะเป็นงานที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นทีเซอร์ของหนังแล้วก็เตรียมจะออกฉายแล้วนะนี่ก็รถไฟที่ผมทำไว้ก็อย่างที่ให้ดูกันนะครับผมมีฉากกรีดหน้าอันนี้คือเป็น CG ค่อนข้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้มันจบแล้วใช่ไหมแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวจะให้ดูว่าเดี๋ยวดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงเมื่อกี้เสือกดปิดอันนี้ผมทำไว้ตั้งแต่นานมากแล้วช่วงเตรียมหนังนะมันก็ประมาณเนี้ยคือผมทำงานแบบค่อนข้างหลากหลายนะแต่ฝีมือผมไม่ได้เก่งนะจะบอกให้ว่าฝีมือผมไม่ได้เก่งนะอันนี้เป็นฟุตเทจที่ผมไปเก็บมาให้ดูมาว่าไปเก็บมาเป็นยังไงนี่นะครับอันจริงๆอันนี้ก็คือฉากรถชนแต่อันนี้เป็นในนี่เฉยเป็นฉากที่ผมหาริฟเฟรนซ์มาหาริฟเฟรนซ์ที่ต่างประเทศเขาทำมานะครับผมเพื่อที่จะมาทำฉากนี้แล้วก็เอามาทำที่มันชนได้จริงๆอ่ะที่มันชนที่มันแบบเป็นคัตซีนของเราเองอ่ะโอเคงั้นก็ลองดูเป็นฉากที่ตัดอีกอันหนึ่งที่เป็นรถนะครับเป็นรถจริงๆนะก่อนที่จะเป็น CG ทีนะฮะเพราะว่าบางทีเราเอาไปแมปได้แล้วก็อันนี้ก็ยังเป็นพวกบูสกรีนอยู่เลยนะครับผมเป็นบูสกรีนอยู่เลยแล้วก็อันนี้เป็นแค่สตอรี่บอร์ดแค่ช่วงแรกในการทำมันก็จะเล่าเรื่องซ้ำๆอาจจะดูงงๆหน่อยนะฮะช่วงแรกแต่ว่าการคุยงานทุกอย่างก็คุยอันนี้ยังไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะอันนี้แบบธรรมดามากยังมีลวดสลิงยังไม่ได้โลโตออกเลย ยังไม่ได้โลโตอะไรออกเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับแล้วก็ไปชมดูหนังก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งทีเซอร์ไว้ให้ใต้คลิปเดี๋ยวเกิดเข้าลงภาพยนตร์เมื่อไหร่แล้วก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาจ้างผมก็ติดต่อได้นะผมก็รับทำงานนะถ้าเกิดไม่รับทำงานตอนนี้ผมอดตายมากเลยนะครับผมอดตายจริงไม่มีตังแดกข้าวยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ